รู้จักจีระนันท์เสวตนันท์รองนางงามจักรวาลคนแรกของไทยเมื่อ57ปีก่อนหลายคนเพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดังเป็นที่ทราบดีว่าการประกวดนางงามจักรวาลมีสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้ครองมงกุฎได้ถึง2คนคืออาภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลพ.ศ. 2508และพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนางงามจักรวาลพ.ศ. 2531นอกจากสองท่านซึ่งเป็นตำนานนางงามจักรวาลที่คนไทยรู้จักกันดีก็ยังมีสาวงามที่ได้รับตำแหน่งรองนางงามจักรวาลซึ่งเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ของนางงามไทยคือจีระนันท์เสวตนันท์คว้าตำแหน่งรองอันดับสองนางงามจักรวาลพ.ศ. 2509ก่อนที่57ปีต่อมาแอนโทเนียโพซิลจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สมาครองในปี2566จีระนันท์เสวตนันท์หรือเล็กเป็นบุตรสาวของพลตำรวจตรีจรุงกับนางอารามศรีเสวตนันท์ด้วยเหตุที่บิดาเป็นนายตำรวจจึงทำให้ครอบครัวต้องย้ายติดตามบิดาไปรับตำแหน่งในพื้นที่ต่างจังหวัดอาทิตรังสงขลายะลาและอื่นๆจนกระทั่งบิดาของเธอได้มารับราชการประจำอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนางอารามศรีจึงได้ให้กำเนิดบุตรสาวที่ชื่อจีระนันท์เมื่อวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2484จีระนันท์ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์จนจบประกาศนียบัตรชั้นสูงจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีต่อมาในพ.ศ. 2505เธอได้ตัดสินใจไปศึกษาด้านภาษาและเปียโนที่ประเทศอังกฤษรวมทั้งรับหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทยให้กับหม่อมราชวงศ์นริศราจักรพงศ์พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ที่นั่นด้วยนายรองสนิทโชติกาเสถียรทาบทามจีระนันท์จากบิดาของเธอให้เข้าประกวดนางสาวไทยในนามราชตรินมัยสมาคมตอนนั้นจีระนนท์อายุ24กำลังเรียนภาษาอยู่ประเทศอังกฤษก็ถูกคุณพ่อเรียกตัวกลับมาให้เข้าประกวดเนื่องจากเพื่อนของพ่อคือรองสนิทโชติกาเสถียรมาทาบทามขอลูกสาวเข้าประกวดมีเวลาเตรียมตัวแค่7วันก็เข้าประกวดเลยซึ่งในปีนั้นการประกวดคึกคักมากเนื่องจากปีก่อนหน้าพ.ศ. 2508อาภัสราหงสกุลเพิ่งคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลมาได้ถึงแม้ว่าเธอจะใช้เวลาเตรียมตัวเข้าประกวดนางสาวไทยแค่7วันแต่ด้วยใบหน้าที่สวยคมทันสมัยบวกกับส่วนสูงถึง168เซนติเมตรอีกทั้งยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจึงทำให้เธอสามารถคว้าตำแหน่งนางสาวไทยมาครองได้อย่างไม่ยากเย็นจีระนันท์ถูกส่งไปเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลที่ไมอามี่บีชรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาผลการแข่งขันปรากฏว่ามาการ์เรต้าอาวิสันสาวงามวัย18ปีจากประเทศสวีเดนเป็นผู้คว้ามงกุฎนางงามจักรวาลโดยมีแซชเชอร์ชาร์ลอตต้าออสตริงจากฟินแลนด์ได้รองอันดับหนึ่งจีระนันท์เสวตนันท์จากไทยได้รองอันดับสองยาสมินดาจิจากอินเดียได้รองอันดับสามและเอวีวาอิสราเอลีจากอิสราเอลได้รองอันดับสี่ในการนี้อาภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลของปีก่อนจากประเทศไทยทำหน้าที่มอบมงกุฎให้กับนางงามจักรวาลคนล่าสุดในปี2509ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกจีระนันท์ก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้เชิญเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในปัจจุบันคนรุ่นใหม่อาจจะรู้จักเธอในฐานะมารดาของศิลปินหนุ่มชื่อดังนั่นก็คือนายสุวีระบุญรอดหรือคิววงฟลัวซึ่งมักจะลงภาพอัปเดตคุณแม่ที่ยังคงงดงามสมวัยสมมงรองนางงามจักรวาลแม่อายุจะเลยเลข8
ไปแล้วก็ตามคดีกำนันนกไม่จบส.ส.วิโรจน์ร้องดีเอสไอตรวจการตายผู้กำกับการเบิ้มอาจเข้าข่ายพ.ร.บ.อุ้มหายวิโรจน์ร้องดีเอสไอคดีกำนันนกตรวจสอบการตายของผู้กำกับเบิ้มปลิดชีพคาบ้านพักชีอาจเข้าข่ายพ.ร.บ.อุ้มหายวันนี้วันที่21พฤศจิกายน66เวลา14นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายต่อพงจีนใจน้ำเดินทางมายื่นหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับการเบิ้มปลิดชีพตัวเองคาบ้านพักจากเหตุพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ถูกลูกน้องกำนันนกยิงเสียชีวิตอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าวันนี้มายื่นหนังสือต่อ DSIกรณีการเสียชีวิตของผู้กำกับการเบิ้มว่าอาจเข้าข่ายมีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ทำให้บุคคลสูญหายหรือไม่เนื่องจากช่วงก่อนที่ผู้กำกับการเบิ้มจะก่อเหตุปลิดชีพตัวเองคาบ้านพักผู้กำกับการเบิ้มถูกพาตัวไปพักที่โรงแรมย่านเมืองทองมีตำรวจเฝ้าหน้าห้องตลอดเวลาและถูกยึดโทรศัพท์มือถือต่อมาช่วงประมาณตีสี่ผู้กำกับการเบิ้มเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านพักโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกได้ว่ามีการออกทางบันไดหนีไฟดังนั้นหากผู้กำกับการเบิ้มไม่ถูกคุมตัวหรือจำกัดเสรีภาพคงต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้กำกับการเบิ้มถึงต้องหนีออกทางประตูหนีไฟโดยคืนก่อนที่ผู้กำกับการเบิ้มจะเสียชีวิตมีใครพยายามการกระทำอื่นใดให้ผู้กำกับการเบิ้มรู้สึกทรมานต่อจิตใจหรือไม่รวมทั้งยังมีการพาตัวผู้กำกับการเบิ้มไปนอนโรงแรมโดยที่ไม่แจ้งญาติให้ทราบด้วยเป็นการปกปิดชะตากรรมของผู้กำกับการเบิ้มนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าการเสียชีวิตของผู้กำกับการเบิ้มมีส่วนเชื่อมโยงไปถึงเรื่องสวยรถบรรทุกที่มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทเชื่อมไปหาข้าราชการระดับสูงหลายนายเป็นคดีที่มีความซับซ้อนกระทบศีลธรรมอันดีของประเทศลักษณะของคดีอย่างสวยรถบรรทุกเข้าข่ายในความรับผิดชอบ DSIนอกจากนี้กรณีรถบรรทุกตกลงในบ่อบริเวณสุขุมวิทเศษ64ส่วนหนึ่งประชาชนก็เคลือบแคลงใจมากกับบทบาทของตำรวจระดับสูงที่ออกมาบอกว่าไม่มีความโยงใยเกี่ยวกับเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่เป็นเพียงการเสริมดวงชะตาโดยปัจจุบันตำรวจไม่ได้อยู่ในจุดที่ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจได้จึงต้องหวังพึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนสาเหตุที่เพิ่งเดินทางมายื่นหนังสือตนคิดว่าคงต้องพิจารณากันหลายเรื่องเพราะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายใหม่จึงได้มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายตั้งข้อสงสัยต่างๆจึงคิดว่าอาจเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.กระทำให้สูญหายโดยข้อมูลทั้งหมดที่นำมายื่นวันนี้เป็นข้อมูลโดยสุจริตที่ได้จากการรายงานข่าวจากแต่ละสำนักเมื่อรวบรวมแล้วพบว่ามีความผิดปกติส่วนรายละเอียดหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรตนหวังว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะสอบสวนเชิงลึกเป็นโอกาสดีที่จะทำให้สังคมเรียนรู้ประโยชน์จากพ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วยส่วนที่ทางครอบครัวผู้กำกับการเบิ้มไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนั้นตนเองก็เชื่อผลชันสูตรว่าเป็นการปลิดชีพแต่ต้องสอบสวนเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะปลิดชีพสาเหตุการเสียชีวิตไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือเหตุการณ์ก่อนน่าจะเสียชีวิตที่ไม่มีคนให้ความสำคัญทนายต่อพงกล่าวว่าพ.ร.บ.กระทำให้บุคคลสูญหายปี2565มีผลบังคับใช้วันที่22กุมภาพันธ์
66เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่การคุมขังลักษณะนี้ต้องมีการบันทึกภาพและวิดีโอแต่เคสนี้ไม่มีวันนี้พรรคก้าวไกลนำโดยนายวิโรจน์จึงมีความจำเป็นต้องเดินทางมายื่นให้ดีเอสไอตรวจสอบ